สวัสดีครับครูก๊อฟนะครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีนะครับการเลี้ยงปูนะครับฉับไวให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้นะครับนะครับสำหรับการเลี้ยงปูของเรานะครับการเลี้ยงปูนานะครับในบ่อซีเมนต์นะครับสิ่งที่สำคัญแล้วนะครับเราต้องมีการเรียนรู้นะครับโดยครูก๊อฟนะครับผมนะครับการเลี้ยงปูนานะครับเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกวิธีนะครับนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็ต้องเตรียมบ่อซีเมนต์นะครับก้นปิดนะครับจำนวน3ท่อนะครับขนาดใดก็แล้วแต่นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับขนาดไม่ว่าจะเป็น80เซน120เซนนะครับละ140เซนนะครับแล้วแต่ขนาดที่ผู้เลี้ยงนะครับที่จะต้องการทดลองนะครับที่ต้องการทดลองเลี้ยงนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำการนะครับเตรียมบ่อที่1นะครับให้ใส่ดินลงไปนะครับ1ส่วน4ของท่อนะครับความสูงของมันนะครับก็ใส่ดินลงไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการใส่น้ำนะครับแล้วก็นำอิฐบล็อกนะครับลงไปนะครับนำอิฐบล็อกไปวางตามรูปเลยนะครับนะครับนำดินลงไปนะครับหนึ่งส่วนสี่ของท่อนะครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปอีกครึ่งหนึ่งนะครับเราเติมน้ำลงไปนะครับหลังจากนั้นก็วางอิฐบล็อกนะครับเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของมันนั่นเองนะครับอิฐบล็อกตัวนี้หลังจากนั้นก็นำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปูนะครับส่วนพ่อพันธุ์เนี่ยจะใช้แค่2ตัวนะครับแม่พันธุ์ก็จะใช้5ตัวนะครับถ้าเยอะกว่านี้นะครับก็จะมีการต่อสู้กันระหว่างพ่อพันธุ์นะครับใส่เข้าไปนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือบ่ออนุบาล นะครับสำหรับบ่ออนุบาลเนี่ยนะครับเราก็ทำลักษณะเดียวกันนะครับโดยใส่ดินลงไป1นะครับ1ส่วน1ส่วน4ของบ่อนะครับโดยใส่ดินครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำครึ่งหนึ่งนะครับของบ่อแล้วก็วางอินบ็อกซ์ลงไปนะครับนี่คือบ่ออนุบาล นะครับหลังจากที่เราเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปูลงไปแล้วประมาณ1สัปดาห์นะครับแม่พันธุ์ปูเนี่ยก็จะไข่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ประมาณ 1-2 เดือนนะครับก็จะมีการไข่ก็จะมีการฟักตัวนะครับมีการฟักตัวหลังจากนั้นเราก็นำเอาลูกปูนะครับที่ฟักตัวมาแล้วนะครับก็มาที่บ่ออนุบาลนะครับโดยให้อาหารเนี่ยก็จะเป็นไข่แดงไข่ขาวนะครับไข่แดงไข่ขาวหรืออาหารปลาดุกนะครับก็แช่น้ำนะครับอาหารปลาดุกแช่น้ำให้มันอืดนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยแล้วค่อยวางให้มันนะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะครับก็คือบ่อเลี้ยงนะครับหลังจากเราอนุบาลไปแล้วนะครับได้ประมาณ 1-2 เดือนนะครับเราก็ย้ายนะครับย้ายปูที่อนุบาลเนี่ยมาเลี้ยงที่บ่อเลี้ยงนะครับโดยบ่อเลี้ยงนะครับก็ทำเหมือนกันนะครับโดยใส่ดิน1ส่วน4นะครับของบ่อนะครับแล้วก็ใส่ดินครึ่งนึงใส่น้ำลงไปครึ่งนึงนะครับแล้วก็ใส่อิฐบล็อก2ก้อนนะครับเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็นำปูที่บ่ออนุบาตเนี่ยเข้ามาเลี้ยงได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เลี้ยงอีกนะครับโดยประมาณ2เดือนนะครับปูก็จะขายได้แล้วนะครับหรือเราจะเลี้ยงไปอีกก็ได้นะครับให้โตยิ่งโตมากนะครับราคาก็ยิ่งสูงมากนะครับ
แล้วก็มีการคัดแยกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับไว้นะครับสำหรับเลี้ยงในรุ่นต่อไปนะครับโดยปูที่จะขายดีที่สุดนะครับก็จะเป็นปูตัวผู้นะครับซึ่งมีกล้ามใหญ่แล้วก็มันปูเนี่ยจะเยอะมากนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับความรู้ดีๆนะครับที่นำมาฝากกันแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับเพื่อที่จะสร้างคลิปต่อไปนะครับแล้วมาดูผลสำเร็จในคลิปที่เป็นภาพวิดีโอนะครับของครูก๊อฟได้นะครับในครั้งต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอสวัสดีครับ